ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีถนนลานและรั้วเนี่ยได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่สำหรับประเด็นนี้นะครับคุณผู้ชมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มีหนังสือตอบข้อหารือในประเด็นนี้นะครับเป็นหนังสือที่ว.7209ลงวันที่22 กันยายน 2565นะครับเป็นเรื่องกรณีหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในรายละเอียดนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาแจ้งว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาได้แจ้งว่าคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีในคราวประชุมครั้งที่2/2565เมื่อวันที่7 มิถุนายน 2565เขาได้มีการพิจารณาเอกสารประกอบคำชี้แจงของผู้แทนเทศบาลตำบลเวียงสะว่าผู้ประกอบการในการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเนี่ยโดยในการประชุมมีมติว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นถนนลานและรั้วนั้นได้รับการยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562 วงเล็บ 9ก็คือคณะกรรมการเนี่ยเขาได้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาได้มีการวินิจฉัยนะครับและก็มีมติของที่ประชุมนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นถนนลานหรือว่าคอนกรีตนั้นได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับตรงนี้เป็นไปตามกฎกระทรวงวงเล็บ9แต่นะครับแต่ไม่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินเพราะฉะนั้นเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่เทศบาลเนี่ยได้ประเมินเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีสถานีบริการน้ำมันเนี่ยที่เป็นถนนลานและรั้วคอนกรีตเนี่ยตรงนี้ได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวงข้อวงเล็บ9นะครับแต่ว่าไม่ได้รับการยกเว้นก็คือจะต้องจัดเก็บภาษีที่ดินเฉพาะที่ดินนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีเป็นถนนลานรั้วคอนกรีตตรงนี้ได้รับการยกเว้นนั่นเองนะครับ